พี่ทำแบบนี้แล้วมันจะได้ผลเหรอได้ผลสิเราจะรวยก็คราวนี้แหละแตงโมสีน้ำเงินมีที่เดียวในโลกเดี๋ยวแป๊บเดียวเสียเล็กก็มาแล้วเร็วลูกนี้ต่อไอ้อดไอ้อดอดมาแล้วไงไปมาแล้วครับมาแล้วครับไหนเนื้อแตงโมที่นายบอกว่าเป็นสีน้ำเงินดูหน่อยสินี่ครับโหสีน้ำเงินจริงด้วยแล้วมีเยอะไหมทั้งสวนเลยครับงั้นดีเลยบอกราคาไม่ได้เลยจะเหมาทั้งสวนเหมาทั้งสวนเลยเหรอคะหรือว่ามีคนเหมาไปแล้วเหรอเปล่าครับรอเสียเล็กมาเหมานี่แหละพี่แต่ว่าเราต้องพ่นสเปรย์ทั้งสวนเลยนะมันจะทันหรอหุบปากไปเลยทำตามที่ฉันบอกก็พอเสียเล็กไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีปัญหาเลยผมให้เสียเล็กเหมาคนเดียวเลยครับขอบใจมากแล้วราคาเท่าไหร่โลละ500อะไรนะโลละ500500ก็500พรุ่งนี้เช้ารีบมาส่งฉันที่โรงล่ะฉันจะส่งออกต่างประเทศได้เลยครับโอเคงั้นฉันไปก่อนครับสวัสดีค่ะเสี่ยรวยแล้วเว้ยมาเลยนะพี่แฮมเร็วรีบหน่อยเงินเยอะจังวะเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นเงินเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเอาเงินไปทำอะไรดีวะพี่เอาไปซื้อรถสักคันหนึ่งไหมฉันอยากนั่งรถแอร์เย็นๆน่ะรถเหรอเห็นหน้าดูดีๆงั้นไปซื้อเลยครับอีกไม่เกิน3วันคุณได้รับแตงโมเนื้อสีน้ำเงินแน่นอนครับสลัดจ๊าบครับคนนี้แหละครับที่ขายแตงโมมีสารพิษให้ผมคนนี้ใช่ไหมใช่ครับมีอะไรเหรอครับสลัดจ๊าบมีคนแจ้งมาว่าคุณอ่ะขายแตงโมที่มีสารพิษจริงไหมครับโทรสลัดผมขายแตงโมปลอดสารพิษนะครับอย่าไปเชื่อมันครับผมส่งออกไปที่ดูไบใครกินเข้าโรงพยาบาลหมดเลยเฮ้ยอย่ามาเก่าหามั่วๆนะเว้ยไอ้เนี่ยใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นก่อนไหนคุณมีแตงโมไหมให้ผมดูหน่อยได้ครับเหลืออยู่ชิ้นนึงพอดีนี่ครับกินไงล่ะเห็นเป็นไรนี่ฮะไม่แน่ว่ะก็ไม่มีอะไรจะเป็นอะไรได้ไงไปๆๆผมมีงานต้องทำอีกอย่าเล่นกับระบบครับสารวัตรจ๊ะสารวัตรจ๊ะเป็นลมสารวัตรนั่นเองครับสารวัตรจับมันเอาเข็มฉีดยาฉีดเข้าไปในผลไม้แล้วครับคุณจะเสียงดังทำไมครับผมดูพร้อมคุณนี่ไงช่วยเงียบหน่อยต้องการสมาธิโอ้ย
น้ำมะพร้าวสีแดงมีที่เดียวก็สวนฉันนี่แหละฉลาดที่สุดเลยแค่ปวดขาลุยต่อเดี๋ยวฉันจับไว้ขึ้นแล้วจับไปแล้วมัวรออะไรล่ะรีบเข้าไปจับไปสิที่จะทำการใหญ่แกต้องนิ่งครั้งนี้ต้องมีการล่อซื้อรถครับเสียจะมาซื้อแตงโมเพิ่มเหรอครับตอนนี้หมดแล้วครับเสียแล้วมีผลไม้อื่นไหมอ๋อมีครับนี่เลยนำเสนอมะพร้าวน้ำสีแดงมีที่นี่ที่เดียวดูนะครับนี่เป็นไงโหงั้นฉันเอาเลยเหมาหมดด้วยจ่ายไม่อันได้เลยค่ะเสียเรียบร้อยครับเสียทั้งหมด 300,000 บาทผมยกขึ้นกระบะเสียเรียบร้อยละชื่ออะไรเฮ้ยคุณเป็นใครชื่ออะไรครับแฮมชื่อจริงธีราพรชัยชนะชื่ออะไรครับโอ๊ตชื่อจริงครับภคลินผมเป็นตำรวจนะครับคุณสองคนถูกจับละเอ้ยจะจับผมข้อหาอะไรเฮ้ยอย่าขัดขืนครับเฮ้ยใส่คุณใส่หมดใส่คุณมาคนเดียวนี่หว่าเฮ้ยอะไรใส่เลยใส่เลยเร็วอะทำอะไรอะเฮ้ยอะไรวะเร็วอย่าขัดขืนนะครับรู้ใช่ไหมว่าทำความผิดผมไม่ทำอะไรผิดสักหน่อยผมมีหลักฐานทุกอย่างครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะครับแต่ทุกคำพูดของคุณจะถูกเอาไปใช้ในชั้นศาลมีญาติหรือว่าทนายไหมครับทนายคุณมาทำอะไรคะมันคืออะไรพี่เอาเป็นว่าพวกคุณสองคนถูกจับแล้วนะครับไปครับเฮ้ยตำรวจอย่าจับผมเลยผมขอร้องอ่ะผมเข้าใจครับเข้าใจไปไปครับเฮ้ยปล่อยผมเถอะอยู่นี่สิไปแล้วมันจะทำอะไรแฟนกูผมไม่ทำอะไรนะครับผมจะช่วยเขาช่วยอะไรแฟนกูเขาเป็นนักว่ายน้ำเก่าเมื่อกี้จะจูบแฟนกูใช่ไหมคือไม่ใช่นะครับผมกำลังคืออะไรหน้าตามึงชั่วไม่พอจิตใจมึงยังชั่วอีกอ๋อเมื่อกี้จะฉวยโอกาสล้นลามแฟนกูตอนที่ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมแพมลูกก่อนแพมไปเลยไหมแพมเดี๋ยวพี่พากลับบ้านก่อนไม่ค่อยลุกนะกูฝากไว้ก่อนนะถ้ากูเจอมึงข้างนอกมึงเจอดีแน่แพมพี่เล็กพรุ่งนี้พี่ว่างใช่ไหมพาหนู
ไปโรงพยาบาลหน่อยสิแพทย์ไม่ได้เหรอทำไมต้องไปโรงพยาบาลด้วยหนูก็ไม่รู้อะช่วงนี้หนูทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็เหนื่อยแล้วรู้ไอ้โรคจิตเมื่อวานมันวางยาแพมไหนเรื่องเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิก็หนูจำได้ว่าหนูว่ายน้ำอยู่แล้วหนูตื่นมาอีกทีหนึ่งก็เจอพี่แล้วนะพี่ว่าต้องเป็นมันแน่ๆเสียดายเมื่อวานพี่ไม่น่าปล่อยมันไปเลยงั้นพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พาไปขอโทษครับพี่อ้าวไอ้โรคจิตพี่จำกูได้ไหมช่วงนั้นมันลวนลามแฟนกูไงกูยังไม่ได้สั่งสอนมึงเลยพี่ครับใจเย็นก่อนนะครับคือวันนั้นผมตั้งใจช่วยเขาจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยครับมึงไม่ต้องพูดมากวันนี้แหละกูจะสั่งสอนมึงให้สำนึกเองไปใจเย็นครับพี่พอคนอย่างมึงต้องเจอแบบนี้จะได้ไม่กล้าไปทำกับคนอื่นอีกไปเว้ยหมอได้ตรวจอาการคนไข้เบื้องต้นแล้วนะคะคุณเป็นหอบหืดค่ะหอบหืดใช่ค่ะเดี๋ยวหมอจะให้ไปพบหมอเฉพาะทางด้านนี้นะคะค่ะไม่เป็นไรยังไงก็รักษาหายเอ้าไอ้เตี้ยมามาอยู่นี่ได้ไงโรงพยาบาลก็จะใหญ่โตทำไมเขาถึงรับหมอถือเข้ามาทำงานเนี่ยนี่มึงคิดจะมาลวนลามคนไข้ใช่ไหมอ๋อที่กูสั่งสอนมึงไปมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมได้คนอย่างมึงกูต้องพาไปส่งตำรวจไปเอ็ดปล่อยนะครับปล่อยหยุดก่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับก็อย่างนี้สิครับมันเป็นโรคจิตมันต้องขโมยเสื้อหมอมาใส่แน่เลยครับเขาไม่ใช่โรคจิตนะครับเขาเป็นหมอฮะเขาเนี่ยน่าเป็นหมอใช่ครับคุณหมอครับผมต้องขอโทษนะครับที่วันนั้นผมเข้าใจคุณผิดแล้วก็ทำลายร่างกายคุณคุณควรใจเย็นและอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานะครับควรฟังเหตุผลของอื่นก่อนฉันต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่ช่วยฉันไว้วันนั้นผมต้องขอโทษอีกครั้งนึงนะครับขอโทษจริงๆครับครั้งนี้ถือว่าเฉากันนะครับส่วนเรื่องแฟนคุณเดี๋ยวผมจะรักษาให้ครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะบอทเติร์ดออกไปก่อนครับครับแฟนคุณเป็นหอบหืดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยาพ่นไปThank you.
แม่ครับคนนี้แพมแฟนผมเองครับนี่เธอท้องในวัยเรียนได้ยังไงเธอเลี้ยงยังไม่จบม.6เลยด้วยซ้ำเธอรู้ไหมว่าเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เงินมากขนาดไหนเธอเห็นแต่ความสุขส่วนตัวของเธอเองไม่คำนึงถึงปัญหาที่มันจะตามมาแม้แต่วุฒิการศึกษาเธอก็ไม่มีด้วยซ้ำอย่างดีเธอก็เป็นได้แค่เด็กเสิร์ฟครูขอไล่เธอออกจากโรงเรียนเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อเพื่อนคนอื่นๆต่อไปสวัสดีค่ะแม่แม่ทำกับข้าวอะไรครับทำไมหอมจังไปเราไปกินข้าวกันดีกว่าไปครับแม่ไปแทนเยอะๆนะครับแม่กับข้าววันนี้อร่อยมากเลยแม่แม่ดูเด็กผู้ชายคนนี้สิน่ารักมากเลยเขาเป็นน้องชายแพมอะไรของเขาเนี่ยพี่เติร์ดแพมรู้สึกไม่สบายอ่ะเดี๋ยวแพมขอกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนนะแพมไม่สบายเหรอไปเดี๋ยวพี่พาไปส่งโรงพยาบาลไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแพมพักผ่อนนิดเดียวก็หายแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ส่งกลับบ้านนะแพมพี่ขอโทษนะที่ทำให้แพมอึดอัดปกติแม่พี่ไม่ใช่นิสัยอย่างนี้วันนี้เขาน่าจะไม่สบายแพมอย่าคิดมากนะพี่เติร์ดกลับไปเถอะแพมจะเข้าบ้านแล้วฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอ
น้องชายที่เติร์ดบอกก็คือลูกชายของเธอที่เธอท้องตอนเธอเรียนอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะฉันจะไม่อ้อมค้อมแล้วนะฉันจะไม่ยอมให้ลูกชายที่สมบูรณ์แบบของฉันไปเป็นพ่อเลี้ยงของลูกชายเธอฉันขอให้เธอปล่อยเติร์ดเข้าไปซะแล้วก็รีบจบความสัมพันธ์นี้ให้เร็วที่สุดนี่คือเก็บของพี่ทั้งหมดแพมเก็บไว้นะพี่อยากให้แพมมั่นใจว่าพี่สามารถดูแลแพมได้และพี่ก็ได้วางแผนอนาคตของเราไว้หมดแล้วหลังแต่งงานแพมก็เอาน้องชายแพมมาอยู่ด้วยกันกับเราได้นะแล้วนะฉันจะไม่มีวันยอมให้เธอสองคนได้แต่งงานกันหรอกอย่าให้อนาคตของลูกชายฉันต้องมาจบที่ผู้หญิงอย่างเธอเลยถ้าเธอรักเขาจริงเธอก็ปล่อยให้เขาไปเจอชีวิตที่ดีเถอะอย่าให้ถึงขั้นที่เขาต้องเลือกระหว่างฉันกับเธอเลยแพมทำไมต้องหลบหน้าพี่และพี่โทรไปทำไมไม่รับสายพี่เติร์ดเราเลิกฮัลโหลฮะ
อยู่ที่ไหนได้แพมแพมคุณมีสิทธิ์อะไรมาเอาน้องฉันไปก็เพราะว่าเขาเป็นพ่อเด็กยังไงล่ะแม่แม่มาอยู่นี่ได้ไงครับเธอจะบอกเองหรือว่าจะให้ฉันบอกนี่มันเรื่องอะไรกันเด็กคนนี้ไม่ใช่น้องของเขาหรอกแต่มันเป็นลูกของเขากับผู้ชายคนนี้ต่างหากล่ะแม่พูดว่าไงนะครับผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้ดีอย่างที่ลูกเห็นหรอกนะมันท้องตั้งแต่ตอนเรียนไม่จบมันไม่คู่ควรอะไรกับลูกเลยแพมที่แม่พี่พูดเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคือพี่ตาลเขาคืนใจแพมเขาตามจีบแพมมาตลอดแต่แพมก็ไม่เคยชอบเขาเลยเขาก็เลยแพมมึงคิดว่ามึงสวยมากเหรอฮะคนอย่างกูตามจีบมาตั้งนานเล่นสูงมากใช่ไหมฮะปล่อยนะแล้วหลังจากนั้นแพมก็ไม่เคยเข้าใกล้ผู้ชายคนไหนเลยจนแพมได้มาเจอพี่ดีกับแพมทุกอย่างจนทำให้แพมมองข้ามกำแพงนั้นไปแล้วที่แพมไม่ได้บอกพี่เพราะแพมคิดว่าไม่มีผู้ชายคนไหนรับได้ให้หนูได้รักพี่เติร์ดจะได้ไหมคะแล้วหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะได้คู่ควรกับลูกชายของครูลูกโอเคแม่ก็ยินดีนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกในเมื่อมันพลาดไปแล้วเราก็ต้องแก้ไขเริ่มต้นชีวิตใหม่นะลูกไป
เงินนี่วะน้องครับเห็นผู้หญิงวิ่งมาแถวนี้ไหมครับทางนู้นค่ะไปเฮ้ยเฮ้ยเงินหายไปไหนวะใช่ไหมได้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 นี่ครับก็เฮ้ยเงินกูหายไปไหนผมไม่รู้ตอนที่ผมเจอกระเป๋าของด้านในก็ไม่มีอะไรแล้วผมว่าคุณรีบออกไปก่อนดีกว่าครับไม่งั้นผมแจ้งความนะ
ึงคิดว่ากูกลัวมากเหรอฮะเงินกูอยู่ไหนเอาเงินกูคืนมาไม่ให้ใช่ไหมไปไหนไปถอยไปถอยดีกว่าเอ๊ะมอบตัวซะปล่อยฉันนะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดจับฉันทำไมถ้าจะมาแก้ตัวอีกอย่าคิดว่าทำเรื่องชั่วๆแล้วจะไม่มีใครเห็นนะคุณตำรวจครับผู้หญิงคุณเมื่อกี้ทิ้งเงินไว้ในนี้ครับขอบคุณมากนะครับเก็บเลยจ้าคุมตัวไปเลยครับมึงปากสว่างนะไปไปไปคุณตำรวจครับลืมเงินหรือเปล่าครับเจ้าของเงินที่โดนปล้นเขาได้ให้รางวัล 200,000 บาทสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสคนร้ายเงินนี้เป็นของคุณแล้วครับทำดีต่อไปนะครับสังคมจะต้องการคนแบบคุณขอบคุณมากเลยครับไปพี่มีเงินรักษาไปแล้วมาเป็นเมียพี่ดีกว่าแพมอยู่กับพี่ชายแพมก็ลำบากเปล่าๆแต่ถ้าแพมมาอยู่กับพี่เดี๋ยวฉันจะเคลียร์เงินที่ติดเท่าแก่ให้แล้วแพมจะสบายจนไม่ต้องทำอะไรเลยนะแต่ฉันไม่ต้องการแล้วคุณโอ๊ตก็อย่ามายุ่งกับฉันอีกดื้อๆแบบนี้แหละฉันชอบอย่าพี่มึงต่อยกูทำไมฉันเคยเตือนแกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับน้องสาวฉันฉันลดตัวไปเล่นกับน้องสาวแกก็บุญของพวกแกแล้วบุญเก็บบุญแกไปใช้กับหมาเหรอนี่หยุดมีเรื่องอะไรกันนี่มันร้านอาหารนะตามฉันเข้าไปที่ห้องเมื่อกี้ที่หน้าร้านเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณเล็กครับอยู่ๆไอ้เติ้งมาต่อยหน้าผมครับพี่แกพูดอะไรของแกก็แกมาลวนลามน้องสาวฉันก่อนเฮ้ยนี่มาใส่ร้ายกันเว้ยฉันกำลังค้นตัวน้องสาวแกอยู่ฉันสงสัยว่าพวกเขาสองคนไปขโมยครับขโมยขโมยอะไรคือสองพี่น้องนี้เขาอยากใช้จังหวะที่ไปทิ้งขยะเพื่อที่จะขโมยเนื้อหมูในร้านไปขายครับผมเห็นกับตาเลยครับคุณเล็กพวกเขาสองคนไม่ยอมรับไอ้เต๋อก็เลยต่อยหน้าผมครับก็ว่าทำไมช่วงนี้ของที่ร้านหายบ่อยเติร์ดฉันอุตส่าห์สงสารพวกนายสองพี่น้องก็เลยให้งานทำแต่พวกนายกลับหักหลังฉันแบบนี้เหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณเล็กเขาใส่ร้ายพวกเราค่ะเมื่อกี้เขาก็จะลวนลามฉันด้วยใช่ครับคุณเล็กคุณเล็กอย่าไปเชื่อเขาเลยนะครับหยุดแก้ตัวเลยล่ะถ้าคุณเล็กไม่สบายใจงั้นพวกเราสองคนขอลาออกครับฉันให้พวกนายลาออกก็ได้แต่พวกนายมีเงินคืนที่ฉันจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่นายหรือยังยังไม่มีครับแต่ผมจะรีบหาเงินมาคืนให้ครับ
งั้นเอางี้ถ้านายยังไม่มีเงินคืนฉันฉันจะให้น้องสาวนายทำงานที่นี่ไปก่อนฉันจะได้มั่นใจว่านายจะไม่หนีหนี้ฉันพี่เติร์ดไม่เป็นไรนะฉันอยู่ได้ก็ได้ครับแต่ว่าแกห้ามทำอะไรน้องสาวฉันไปทำงานได้ละครับค่ะฉันมีอะไรหรอคือฉันมาทำงานที่ร้านเธอได้ไหมอ้าวแล้วร้านตรงข้ามนายไม่ทำแล้วหรอพอดีมีปัญหากันนิดหน่อยปัญหาเหรอปัญหาอะไรอ่ะแล้วน้องสาวนายล่ะน้องสาวฉันยังทำงานที่ร้านเดิมอยู่เพราะว่าตอนนั้นแม่ฉันไม่สบายฉันไปยืมเงินกับเท่าแก่เล็ก 200,000 เพื่อไปจ่ายค่ารักษาถึงตอนนี้ฉันยังไม่มีเงินคืนให้เขาเลยน้องสาวฉันก็เลยต้องทำงานที่นั่นแบบนี้นี่เองแล้วนายจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่เริ่มวันนี้เลยอืมได้ไม่เห็นเติร์ดนี่อ๋อทำงานร้านนี้นี่เองเจอกูฮัลโหลไอ้อังกูมีงานให้ทำว่ะเออมึงมาร้านนี้นะเฮ้ยมานี่ดิมึงดูสิอันนี้ขนอะไรมึงจะให้กูกินยังไงขอโทษนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมไปทำให้ใหม่นะครับทำให้ใหม่เหรอไม่ต้องฉันเห็นพวกนายสองคนน่ะใส่ขนลักแร้ลงไปในอาหารเฮ้ยอย่ามากล่าวหากันมั่วๆนะนี่ไงหลักฐานมาทำอะไรกันผู้จัดการร้านตรงข้ามครับเป็นคนจ้างผมมานี่หลักฐานครับใช่ครับดูเลยครับเติร์ดนายถ่ายเก็บหลักฐานไว้ให้หมดเลยนะครับไปเลยพวกเล่นสกปรกขนาดนี้เลยเหรอเติร์ดนายพาฉันไปร้านนั้นสิได้ครับเอ้าไอ้กระจอกมึงมาทำไมวะแล้วเอาใครมาด้วยเนี่ยฉันจะมาไม่มาไม่เกี่ยวอะไรกับแกแต่ที่แน่ๆแกเตรียมตัวโดนไล่ออกเลยไล่ออกจะไล่กูออกเรื่องอะไรเดี๋ยวแกก็รู้คุณมาทำไมฉันจะมาฟ้องร้านคุณผู้จัดการร้านคุณสั่งคนมาป่วนร้านฉันนี่มากล่าวหากันมั่วนะ
มีหลักฐานอะไรฉันมีหลักฐานตอนที่แกคุยกับไอ้สองคนนั้นว่าให้มาปวดร้านเขานี่ครับโอ๊ตนายทำทำไมคือผมเห็นว่าร้านเขาคนเยอะผมก็เลยใช้วิธีนี้ครับนายใช้สมองส่วนไหนคิดฮะถ้าเขาเอาเรื่องเราจะทำยังไงคุณครับเรื่องนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมจะรับผิดชอบเองฉันไล่นายออกและฉันจะดำเนินคดีนายคุณเล็กครับอย่าทำนะคุณเล็กไม่ต้องก็ได้ค่ะคุณเล็กเท่านี้เขาก็น่าจะสำนึกพอแล้วฉันหวังว่านายจะไม่ทำแบบนี้กับใครอีกนะครับไปได้ละพี่เติร์ดเติร์ดเรื่องวันนั้นฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ด่วนตัดสินใจนายลูกกันไปเพื่อเป็นการไถ่โทษฉันจะลดนี้ให้ในครึ่งหนึ่งและตำแหน่งผู้จัดการก็ยังว่างอยู่ถ้านายสนใจก็กลับมาทำได้นะไม่เป็นไรหรอกครับคุณเล็กเพราะว่าผมก็อยากออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะคืนให้ครบทั้งหมดเลยครับถ้างั้นฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้น้องสาวนายแล้วกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะคุณเล็กแล้วลูกค้าเป็นยังไง